สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับโปรแกรม Adobe Dimension นะครับสำหรับการเอาไปใช้ในส่วนของการเรนเดอร์พวก Packaging Design อย่างง่ายๆนะครับโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของงาน 3D มากนักนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูว่าวิธีการใช้งาน Adobe Dimension เนี่ยใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Dimension นะครับซึ่งถ้าคุณเปิดมาล่าสุดนะครับก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เขาก็จะมีพวก Interactive Tour ให้เราลองถ้าใครยังไม่เคยใช้เนี่ยก็ลองกดตรงนี้ดูได้นะครับเขาจะให้ลองกดไล่ไปเรื่อยนะครับก็จะมีพวก Material ต่างๆนะครับแล้วก็มี Material อะไรให้เลือกได้นะครับพวกนี้ก็ลองดูได้นะครับถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรียนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ทีนี้โปรแกรม Adobe Dimension นะครับมันเป็นโปรแกรมสำหรับอะไรกันนะครับจริงๆแล้วมันง่ายมากก็คือโปรแกรม Adobe Dimension เป็นโปรแกรม 3D ครับแต่เป็น 3D ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 3D เลยนะครับคือมันจะไม่มีฟังก์ชันในการที่จะไปทำงานกับ 3D แบบลึกๆขนาดนั้นนะครับหลักๆของ point ของ Adobe Dimension คือเอาโมเดลจากโปรแกรมอื่นมาเรนเดอร์ครับคล้ายๆเป็นเหมือนตัว render engine ตัวนึงแต่แค่ว่าเขาไม่ได้ทำมาสำหรับการเป็นเรนเดอร์พวกงาน CG อะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นเรนเดอร์งาน 3D อย่างง่ายๆนะครับแบบที่คนที่ทำกราฟิกดีไซน์ก็ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ในด้าน 3D เลยนะครับดังนั้นฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพรีเซตแล้วก็เป็นออโต้มาให้เกือบจะทั้งหมดนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากนะครับคือบางทีถ้าอย่างสมมติเราไปขึ้นตัวออบเจกต์ขึ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยใน 3D แล้วเอามาเรนเดอร์เนี่ยมันอาจจะเสียเวลามานานมากกว่าจะได้แพ็กเกจิ้งที่เราอยากจะลองเทสดูว่ามันเวิร์กไหมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราใช้ Adobe Dimension เนี่ยมันจะลดระยะเวลาในการทำงานพวกนี้ลงไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันมีฟังก์ชันยังไงบ้างนะครับเหมาะกับการทำงานพวกแพ็กเกจิ้งดีไซน์แพ็กเกจิ้งที่จะพับลิชออกไปเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจำเป็นจะต้องสร้างตัว new document ขึ้นมาก่อนนะครับคุณก็สามารถที่จะกด create new นะครับหรือคลิกตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างมานะครับใน document ว่าให้เราใส่ชื่อว่าเราตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่าอะไรนะครับอันนี้ผมอาจจะบอก CG นะครับ test แล้วก็ canvas size คือขนาดของ canvas ที่เราจะทำงานนะครับก็อันนี้ผมเซตเป็น1920คูณ1080px นะครับพิกเซลนะครับแต่ก็ resolution อยู่ที่72 scene unit จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับเพราะบางทีแล้วเวลาเราทำงานพวก product หรือ packaging design เนี่ยเราค่อนข้างอิงกับตัวขนาดหรือสัดส่วนที่ชัดเจนเช่นถ้าคุณไปจะไปทำงานกับส่งไปให้ร้านที่จะ print นะครับบางทีแล้วเขาอาจจะระบุเลยว่ากล่องต้องไซส์นี้นะไอ้นี่ต้องไซส์นี้นะพี่ทำมาได้ไซส์เท่านี้เท่านั้นนะไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้หรืออะไรแบบนั้นนะครับไม่สามารถปรินท์ได้บนหน้าเพลทเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องจำเป็นต้องอ้างอิงไซส์ตามนั้นผมก็แนะนำว่าอันเนี้ยนะครับคือนี้มันเป็นไซส์สำหรับที่สมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องปรินท์ไซส์อะไรนะครับคุณก็เลือกอันนี้ได้หรือว่าถ้าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องไปพับลิชตัวโปรเจกต์เนี่ยนะครับหรือไปโชว์ตัวโปรเจกต์เนี่ยที่ไหนในเว็บขนาดไซส์เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็กำหนดไปได้เลยก็ได้นะครับโอเคนี่ผมจะเลือกเป็นเซนติเมตรนะครับ scene unit นะครับว่า scene unit ของไอ้ตัว object 3D เนี่ยมันจะทำงานอยู่ใน scene unit เท่าไหร่นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เป็น set as default เพื่อให้เปิดคำมาข้างหน้าเนี่ยมันจะถูกเซตค่าที่ตรงนี้ไว้เสมอนะครับกด create ครับพอกด create เข้ามาเสร็จเราจะเข้ามาสู่หน้าต่างของAdobe Dimension นะครับซึ่งไอ้ด้านบนตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมาเป็นเมนูทั่วๆไปนะครับคล้ายๆกับพวก Photoshop นี่แหละนะครับเราก็จะมีในส่วนของพิเศษขึ้นมาคือพอมาทำงานกับ 3D เนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของคำสั่งพวก import และ export model นะครับก็คือเราสามารถที่จะ import ตัวโมเดลได้นะครับก็ไฟล์หลักๆที่จะคุ้นเคยนะครับในส่วนของการทำงาน 3D ก็จะเป็น svx obj นะครับแล้วก็อันนี้สามารถเอาไฟล์พวก sketchup หรือ cad เข้ามาได้นะครับถ้าลองกดคลิกดูนะครับมันก็ไฟล์ที่มันรับได้เนี่ยมันจะเป็น obj svxdn คือน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันตัวไหน stl นะครับจากพวก 3D print หรือว่าพวก
ZBrush อะไรพวกเนี้ยนะครับ STL SKP นะครับก็จะเป็นพวกไฟล์พวก SketchUp USD.USD นะครับก็จะเป็นไฟล์ .USD นะครับที่ไว้ทำงานในส่วนของ Visual Effect Workflow นะครับโอเคอันนี้ผมก็ไม่ได้มีไฟล์โหลดเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งทั่วๆไปกดเซฟได้เซฟโปรเจกต์ไว้ได้นะครับเพื่อเปิดครั้งหน้านะครับตรงนี้นะครับจะมีหน้าต่างอยู่3อันนะครับเรากดคลิกตรงนี้จะเป็นหน้าต่างตัว Home นะครับดีไซน์ก็จะเข้ามานั้นรีไซน์แล้วก็เรนเดอร์จะเข้ามาในหน้าของการเรนเดอร์นะครับเอาไว้เรนเดอร์ภาพตอนจบสุดท้ายนะครับแล้วตรงพวกนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับคลาวด์export project นะครับแชร์ 3D scene ออกไปได้นะครับเป็นฟีดแบ็กแล้วก็กดเลิร์นเพื่อเรียนอะไรใหม่ๆนะครับโดยปกติเราจะทำงานอยู่ในหน้าต่างของดีไซน์เป็นหลักนะครับซึ่งในหน้าต่างของดีไซน์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเหมือนโปรแกรมคือถ้าเป็นโปรแกรมที่ดีมันอาจจะซับซ้อนกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันอย่างที่บอกคือมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เรนเดอร์ที่ดีแต่ไม่ใช่โปรแกรมทำที่ดีสักทีเดียวดังนั้นมันอาจจะไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเยอะมากแค่ขนาดนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือ tools นะครับจะเป็นเครื่องมือ select magic wand แล้วก็ sample tool เอาไปดูดสีนะครับ magic wand ก็คล้ายใน photoshop นะครับแล้วก็ orbitแพนแล้วก็ดอลลี่อันนี้จะคล้ายๆกับการใช้งานการขึ้นกล้อง 3D ทั่วไปนะครับถ้าใครเคยใช้โปรแกรม 3D อื่นๆนะครับอาจจะงงอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกันมันไม่ต้องกด alternate ไม่ต้องกดอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันใช้งานยังไงนะครับเครื่องมือการซูมนะครับแล้วก็hand tool อันนี้จะคล้ายๆกับ Photoshop กด space bar แล้วซูมได้นะครับตรงนี้เป็น asset นะครับassetทั้งหมดที่เขามีให้เราเป็นอันนี้เป็น starter asset แล้วก็จะมี library นะครับถ้าเราเชื่อมต่อของ creative cloud หรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อไว้เราก็สามารถกด starter asset พวกนี้จะเป็น asset ที่เขาเตรียมไว้ให้เราทั้งในส่วนของโมเดลนะครับทั่วไปเช่น primitive model อย่างพวก cube sphere torus cone plane cylinder แล้วก็ text นะครับรวมไปถึงโมเดลที่เขาปั้นมาให้เราแล้วเช่นโมเดลพวกที่ทำในพวกแพคเกจจิ้งบ่อยๆอย่างพวกกล่องเกิงพวกอะไรอ่ะกล่องพวกกล่องของขวัญพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็ถุงผ้าอะไรเงี้ยพวกถุงของขวัญเขาก็จะมีให้เรานะครับเป็นกระปุกเป็นอะไรพวกเนี้ยครับเป็นโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะมีให้เรานะครับอันนี้คือโมเดลที่เตรียมไว้ให้นะครับแล้วลงมาด้านล่างก็จะเป็นAdobe Standard Material เป็น Material Basic ที่เราสามารถหยิบไปใช้ได้อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ Substance Material นะครับที่เขามีให้เรานะครับว่าเราจะเอาตัวไหนมาใช้อะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นหน้าต่างของตัว Viewport นะครับก็จะทำงานเป็น X Y และ Z เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับโปรแกรม 3D ทั่วไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของการทำงานกับพวกไซส์นะครับในการซูมคืออันนี้เหมือนกับ Photoshop นะครับด้วยความที่ว่าเป็นตระกูล Adobe เหมือนกันนะครับคุณสามารถกด Ctrl บวกลบในการที่จะขยายหรือซูมนะครับแคนวาสตรงนี้ได้นะครับหรือกด Ctrl 0นะครับเข้าใจว่ากด Ctrl 0มันก็จะเป็นการเด้งไปที่แบบเหมือนฟิตสกรีนให้นะครับเราสามารถกดดูฟังก์ชันได้ที่ตรงนี้นะครับไปที่วิวแล้วก็เนี่ยมันจะมีบอกว่าอันไหนกดอะไรยังไงนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับสามารถ increase gizmo size ได้นะครับถ้ารู้สึกว่า gizmo size มันเล็กไปนะครับ gizmo size คือไอตัวที่ไว้ปรับขยายสเกลอะไรพวกนั้นนะครับส่วนตรงมาด้านนี้จะเป็นพวก property ต่างๆนะครับทั้งในส่วนของตัว scene ว่าใน scene เนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างใน scene ที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็ action ที่เราสามารถทำงานได้แล้วก็ property ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในนี้นะครับซึ่งเรากดไปที่ object แต่ละชิ้นหรือโมเดลแต่ละอันเนี่ยก็จะมี property ที่ต่างกันออกไปนะครับในตรงนี้เราสามารถที่จะ filter asset นะครับเป็นแต่ละชนิดได้อันนี้ก็จะช่วยให้การทำงานไวขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกในเรื่องของการเรนเดอร์การทำบุ๊กมาร์กนะครับแล้วก็เฟรมซีเล็กนี้ผมจะลองสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาให้ดูสักชิ้นหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ผมจะลองสร้างเบสิกเชฟอย่างคิวบ์นะครับผมก็กดคลิกตรงคิวบ์ตรงนี้ให้เลยปุ๊บมันก็จะทำการสร้างตัวคิวบ์กล่องตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอ้ตัวกล่องตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าใน environment เนี่ย
ใน scene เนี่ยมันจะมี environment ก็คือตัวฉากของเราตัวนี้นะครับมี camera แล้วก็มีคิวนะครับซึ่งถ้าเราคลิกตรงที่โล่งๆเนี่ยนะครับแล้ว property มันจะเปลี่ยนไปคุณสามารถกดคลิกกริดตรงนี้ออกได้ในกรณีที่เราไม่อยากจะดูกริดนะครับหรืออยากจะปรับสีกริดก็สามารถปรับได้สามารถปรับขนาดไซส์ property ต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ตัวเมาส์ของเราเนี่ยในการที่จะขยับหรือหมุนมุมกล้องตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าเราดูตรงนี้มันจะมีที่เขียนว่า orbit tool นะครับแพนแล้วก็ dolly นะครับคุณสามารถกด1 2 3บนคีย์บอร์ดได้นะครับเพื่อให้มันทำงานตรงนี้นะครับก็ถ้า1จะเป็น orbit นะครับ orbit ก็คือการหมุนมุมกล้องนะครับถ้า2เป็นการแพนก็คือการขยับมุมจากที่เป็น 2D นะครับในลักษณะเป็น X กับ Y นะครับและ3คือเป็นการดอลลี่เข้าและดอลลี่ออกในลักษณะแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบใช้เมาส์มากกว่านะครับก็คือผมสามารถกดคลิกปุ่มขวาบนเมาส์นะครับถ้ากดคลิกปุ่มขวามันจะกลายเป็น Orbit นะครับแต่ถ้ากดคลิกตรงกลางค้างไว้นะครับและเลื่อนไปเลื่อนมาจะเป็นการแพนแล้วถ้าเอาตรงกลางเนี่ยสกอร์บาร์เนี่ยก็จะเป็นการดอลลี่เข้าดอลลี่ออกอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการใช้ฟังก์ชันตรงนี้เหมือนกันนะครับเครื่องมือซูมก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการแดรกเพื่อซูมอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแฮนด์ทูลนะครับคล้ายๆกับ Photoshop ไว้เลื่อนเฉยเลื่อนแคนวาสนะครับผมแนะนำว่าก็กด Ctrl 0ก็จะกลับมาที่แคนวาสเดิมนะครับโอเคเราสามารถเอาพวกค่าโมเดลต่างๆเข้ามาได้นะครับภาพอะไรเข้ามาได้อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเรากดคลิกที่ตัวคิวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมัน property มันจะมีขึ้นมาให้เลือกนะครับก็จะมีขนาดไซส์ต่างๆตรงนี้นะครับมี width ก็คือความกว้างความสูงแล้วก็ความลึกนะครับอันนี้เขานับหน่วยเป็น cm ก็คือ centimeter นะครับซึ่งไอตัวเซนติเมตรตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับลดลงมาได้นะครับก็จะเหมือนพวกโปรแกรม 3D ทั่วๆไปนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากนะครับก็สามารถที่จะใช้ Gizmo ตรงนี้คือ Gizmo นะครับซึ่งไอตัว Gizmo เนี่ยตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราสึกว่าไอตัว Gizmo เนี่ยอยากจะให้มันขยายไซส์มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ในการขยายนี้ได้ส่วนตัวผมจะชอบปรับให้มันใหญ่สุดผมจะได้เห็นง่ายนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือในการเลื่อนนะครับไปมาได้นะครับเครื่องมือ Gizmo นี้ในการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแบบนี้รวมไปถึงการหมุนนะครับโรเทตในแต่ละแกนนะครับโรเทตแกน Y แกนเนี่ยนะครับแล้วก็แกน C แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับแน่นอนฟังก์ชันที่ยังใช้กันบ่อยๆคือ Ctrl Z Ctrl C ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Gizmo เราสามารถที่จะปรับคอนโทรลได้ตรงนี้นะครับหรือคุณจะมาปรับตรงนี้ก็ได้แต่ผมว่ามันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับที่เขามีให้ก็คือคำสั่ง Bevel ครับ Bevel คืออะไร Bevel คือการทำขอบให้กับวัตถุนะครับคือถ้าเราสมมติเราคลิก Bevel ของ Object แต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าใช้พวกนี้จะไม่เหมือนกันเลยสักอันนะครับแต่ว่าหลักๆคือการทำขอบขึ้นมานะครับส่วนเรากดคลิก Bevel ปุ๊บตรงนี้นะครับมันจะเป็นการทำขอบตรงนี้ขึ้นมาให้ซึ่งถ้าเราปรับขนาด radius ของ bevel ตรงนี้นะครับยิ่งเยอะมากมันก็จะยิ่งถ้าน้อยเนี่ยมันจะไม่มีเลยมันก็จะไม่ขึ้นขอบ 0.1 มันก็จะเป็นขอบขึ้นมาแบบนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นขอบขึ้นมาถ้าเราอยากให้เล็กกว่านี้ก็ลงไปอีกได้ 0.01 มันก็จะเล็กมากเลยนะครับผมก็แนะนำลองปรับดูได้นะครับถ้า .3 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะโค้งขึ้นมาหน่อยในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่ง bevel ซึ่ง object แต่ละชิ้นไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปคือ object แต่ละชิ้นไม่เหมือนกันเลยนะครับสมมติผมเลื่อนตรงนี้ไปก่อนผมสร้าง text tool ขึ้นมานะครับเราสามารถ select ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด F ปุ่ม F นะครับเป็นปุ่ม focusนะครับแบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็น text tool เราสามารถพิมพ์ text ลงไปได้เช่น
ผมพิมพ์ชื่อลงไปนะครับว่า with graph นะครับมันก็จะขึ้นเป็น text ตรงนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ง่ายมากนะครับอันนี้เราสามารถสร้าง 3D text แบบง่ายๆได้เลยแบบไวมากนะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับสามารถเลือกฟอนต์ได้ว่าอยากจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับใช้อวังการ์ดนะครับก็มันก็จะใช้เวลานิดนึงในการที่จะอ่านค่าฟอนต์นะครับแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนฟอนต์ตามที่เราเลือกตรงนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรา select ที่ฟอนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ว่าถ้ามันมีหลาย family นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้ family ไหนของฟอนต์ตัวนั้นนะครับเราอาจจะปรับพวกจัดเซนเตอร์จัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลือกได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น left ไปก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถติ๊กเบเวลได้เหมือนกันแต่เบเวลของพวกเนี้ยนะครับของพวก text เนี่ยมันก็จะเลือกได้เยอะหน่อยเยอะมากกว่าพวกที่เป็นคิวอยู่พอสมควรนะครับเราสามารถปรับความหนานะครับของเบเวลได้นะครับแบบนี้เราสามารถปรับลักษณะเป็นคลาสสิกเป็นราวนะครับเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นคอนเว็กซ์นะครับแบบนี้ก็จะเป็นชั้นขึ้นมานะครับหรือว่าเลือกเป็นสเต็ปนะครับก็จะเป็นแบบมีสเต็ปนูนขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นคือถ้าเราทำพวก 3D text เนี่ยอันนี้มันเวิร์กมากง่ายมากนะครับใช้งานง่ายที่สุดละนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนี่ผมเลื่อนมันออกไปก่อนถ้าพวกอย่างซิลินเดอร์นะครับกด F นะครับก็สามารถปรับขนาดไซส์ปรับเบเวลได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงถ้าซิลินเดอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสไลด์อยู่ด้วยนะครับสมมติเราปรับ radius มา1เราปรับสไลด์ตรงนี้นะครับเราปรับแองเกิลที่มันจะเห็นมันอาจจะต้องการแค่เห็นแค่นี้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนพวกชีสอะไรอย่างงี้ก็สามารถทำได้นะครับปรับความสูงอะไรเงี้ยเราก็ได้ชีสขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าตัวนี้ได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับแต่ที่บอกมันอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันในส่วนของการทำพวกโมเดลอะไรเยอะขนาดนั้นแค่มันเอาโมเดลตัวอื่นเข้ามาเนี่ยได้นะครับแล้วเขาก็จะมีตัว asset model อื่นๆเตรียมไว้ให้เราอยู่ตรงในส่วนนี้นะครับเช่นพวกโมเดลขวดอะไรที่เราจะได้ใช้บ่อยๆในพวกที่เป็นพวกกับอะไรไงพวกที่เป็น packaging design พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะมีมาให้เราสำเร็จรูปเลยนะครับเราที่เราอาจจะไม่ต้องไปโหลดโมเดลมาหรือปั้นโมเดลขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับพวกกระป๋องนะครับพวกอะไรอะตัวกล่องน้ำผลไม้กล่องนมอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงพวกถุงกาแฟถุงของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมาให้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงถุงอาหารก็มีนะครับก็ถุงอาหารก็มีมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเขามีโมเดลที่เราน่าจะเอาไปใช้บ่อยๆในส่วนของพวกงานพวกแพคเกจจิ้งนะครับมีหลายอย่างมากนะครับก็จะมีพวกโน้ตแพดก็มีนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงอาจจะใช้พวกไอ้ CI พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะขยายสเกลของ Notepad อย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เราก็จะได้ Notepad ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะไม่สามารถปรับฟังก์ชันอะไรได้เยอะมากแค่ขยายสเกลได้และได้เพราะเป็นลักษณะของโมเดลที่ถูกเอาเข้ามาเฉยๆนะครับเช่นมือถือนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าโมเดลที่มีความละเอียดสูงมากเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้เวลาในการโหลดสักครู่หนึ่งนะครับในลักษณะนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับสกรีนไซส์อะไรแบบนี้นะครับปรับสกรีนไซส์ให้มันเล็กให้มันใหญ่ลงได้นะครับผมจะบอกเอ้ยปรับสกรีนให้มันออกมานิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าปรับตัวกระจกของสกรีนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถกด delete ได้นะครับมีพวกมือถือก็มีถุงก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าคุณสามารถที่จะเอาโมเดลเข้ามาเองก็ได้นะครับก็คือไปที่คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วกดเลือก import your content นะครับแล้วก็เลือก 3D model ตรงนี้นะครับก็เราก็จะสามารถเอา 3D model ที่เรามีนะครับซึ่งไฟล์ก็จะรับเป็น obj fbx stl skp usd อะไรพวกนี้เข้ามาได้นะครับหรือว่าอื่นๆมันมีฟังก์ชันสามารถเลือก
substance source ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่ผมลบไปทั้งหมดก่อนนะครับอันนี้น่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับทีนี้มาในส่วนของตัวนี้กันบ้างสมมุติว่าผมลองสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเช่นใช้อะไรดีอันนี้ก็ได้น่าจะง่ายที่สุดละสมมติผมมีตัวกระป๋องนะครับอลูมิเนียมอยู่อันนึงกระป๋องอาหารหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนภาพใส่แมทเทอเรียลใหม่ๆนะครับใส่คุณลักษณะของวัสดุลงไปทำได้ไหมทำได้ครับเราสามารถที่จะเลือกคลิกที่ตรงนี้นะครับเลือกที่แมทเทอเรียลมันจะมีแมทเทอเรียลมาให้เราเยอะมากนะครับก็หลายอย่างเลยเช่นแก้วนะครับโลหะพลาสติกเป็นแว็กซ์เป็นเทียนไขนะครับเป็นแมทด้านๆมีเป็นเรืองแสงก็มีนะครับสมมติผมเอาเป็นแก้วลงมานะครับลากลงมาลากลงมาได้เลยนะครับลากลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงใส่แมทเทอเรียลตรงนี้เป็นแก้วให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นโลหะก็ลากลงไปได้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะแทนที่แมทเทอเรียลตรงนั้นไปให้นะครับใส่ไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้ผมใส่เมื่อกี้ผมใส่ไปที่ลาเบลนะครับก็คือใส่ไปที่ตัวฉลากนะครับเราสามารถ select ได้นะครับอันเนี้ยมันก็สามารถ select แต่ละส่วนได้ซึ่งถ้าสมมติคุณ select ตรงนี้นะครับมันจะมีเห็นว่าในตรง environment ตรงเนี้ยมันจะมีเขียนว่ามี food can ก็คือตัวที่เราเอาเข้ามาถ้าเรากดคลิกลงไปมันจะมีแยกย่อยลงมาเขาจะแยกให้เราเช่น can มี label นะครับ can คือตัววัตถุ label คือตัวฉลากนะครับแล้วผมเอาฉลากให้เป็นตัวพลาสติกผมก็ลากลงไปที่ฉลากแบบนี้คือ select ที่ตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นพลาสติกขึ้นมาแบบนี้เราอาจจะใส่สีนะครับคือในส่วนของเนี่ยสมมติเราคลิกเนี่ยนะครับมันจะมีช่องนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นช่องของ material ในแต่ละส่วนของมันนะครับสมมติผมคลิกตรงนี้ผมเลือก material ตรงนี้นะครับผมอาจจะปรับสี material ก็ได้กดคลิกที่ตรงนี้นะครับเช่น material สีแดงอะไรเงี้ยนะครับผมสามารถที่จะปรับค่าต่างๆของมันได้นะครับในแต่ละ material จะมีค่าที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับเช่นมี roughness คือความหยาบนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไป hold over ไว้เนี่ยเขาจะมีให้ดูว่าอันเนี้ยค่าแต่ละตัวคืออะไรเช่นถ้า roughness มันเยอะนะครับมันก็จะดูด้านๆถ้า roughness มันน้อยมันก็จะดูเรียบแล้วมันก็จะดูมันวาวนะครับmetallic ก็เป็นพวกคำสั่งปรับให้กลายเป็นวัสดุชิ้นนี้เป็นพวกโลหะนะครับถ้าเมทัลลิกเป็นศูนย์คือมันจะเป็นไม่ใช่วัสดุที่เป็นโลหะแค่นั้นเองนะครับโกลก็คือปรับความโกลของแสงที่มีคือวัตถุมันจะเหมือนเรืองแสงออกมาอะไรแบบนั้นนะครับโอเคแล้วก็ translucent นะครับ translucent คือถ้ายิ่งปรับเนี่ยมันวัสดุชิ้นนี้ก็จะดูเป็นแก้วมากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ IOR หรือ index of refraction นะครับอันนี้จะเป็นตัวกำหนดค่าการหักเหของแสงและก็ภาพในวัตถุใสนะครับคืออันเนี้ยเราจะต้องไปอ้างอิงกับค่าของจริงๆนะครับมันจะมีคุณลองพิมพ์ก็ได้ว่า i index of refraction chart มันจะขึ้นมาเลยนะครับมันจะขึ้นมาเลยให้เราว่าเฮ้ยถ้าน้ำเนี่ยจะค่าเท่าไหร่ถ้าแก้วค่าเท่าไหร่ถ้าเป็นคริสตัลค่าเท่าไหร่จะมีค่าที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ density คือความหนาแน่นครับความหนาแน่นของวัตถุใสถ้าชิ้นนี้มันเป็นวัตถุใสแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นวัตถุใสแบบนี้นะฮะนี่ผมอาจจะสมมติผมลองใส่ให้กับตัวนี้ก็ได้ผมใส่กลาสลงไปวัตถุใสนะครับ อันนี้เป็นลิงก์แมทเทียลคือมันจะลิงก์กันอยู่นะครับลิงก์กับคือลิงก์แมทเทียลคือมันใช้แมทเทียลเดียวกันนะครับงั้นคุณปรับค่าที่ตัวไหนเนี่ยมันก็จะลิงก์แมทเทียลนั้นถ้าจะเบรกก็กดเบรกได้เลยนะครับอย่างทรานสลูเซนต์ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเราปรับค่าdensity หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะต่างกันออกไปถ้า density มันยิ่งมากเนี่ยตอนนี้มันจะเห็นผลแบบนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดการแสดงผล preview ของ calendar นะครับเราสามารถที่กดคลิกที่ preview ตรงนี้ได้นะครับก็เราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับresolution นี้ผมลองปรับเราสามารถปรับ resolution ได้ว่าอยากให้ preview ที่เท่าไหร่นะครับ
ผมก็จะบอกว่าความละเอียดแค่1ใน4ก็พอละไม่งั้นมันเครื่องมันอาจจะช้านะครับก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นการพรีวิวภาพตรงนี้ให้เราเห็นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าพรีวิวในขนาดไซส์เท่านี้1ใน4น้อยไปก็จะลองสักครึ่งนึงนะครับ resolution แค่ครึ่งเดียวแล้วพรีวิวก็จะเห็นภาพเป็นเหมือนวัตถุใสขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราปรับค่า density ไปเยอะๆหน่อยมันก็จะวัตถุมันก็จะดูเป็นวัตถุใสที่หนาแน่นมันจะมีความหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงถ้าเราปรับค่าสีของมันนะครับมันก็จะเป็นวัตถุที่อมสีตรงนั้นเข้าไปอะไรแบบนั้นนะครับก็ลองปรับค่าดูได้นะครับถ้า Transolution เป็น0ก็คือมันจะเป็นวัตถุทึบตันธรรมดานะครับโอเคเนาะอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเราสามารถปรับ Base Color ได้ปรับสีได้ปรับอะไรได้นะครับก็ลองดูได้นะครับผมอาจจะลองโยนเหล็กลงไปนะครับก็พวกนี้ก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้นะครับอย่างที่บอกค่าพวกนี้จะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ต้องลองปรับดูนะครับบางคือพวกนี้มันเป็นพรีเซตที่เขาเตรียมมาให้แหละนะครับก็เตรียมมาให้หมดละอย่างอันนี้ก็ผมใส่เป็นเจลาตินนะครับเป็นวุ้นๆนิดนึงมันก็จะลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะมีการปรับแต่งนะครับที่เขาปรับมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับดังนั้นไอ้พวกค่าของ material เนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวแล้วมันค่อนข้างที่จะง่ายคือเขาเซตมาให้เราหมดแล้วเราก็แค่ปรับนิดหน่อยๆแค่นั้นเองถ้าเรารู้สึกไม่ถูกใจไหนแล้วก็สามารถที่จะปรับได้อย่างนี้เป็นกลิตเตอร์ทั้งหมดเป็นอันนี้เป็นแก้วแบบโบราณหน่อยนะครับมันก็จะค่อนข้างใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะหน่อยนิดนึงนะครับพวกนี้ผมจะ select เลือกอันนี้แล้วก็เป็น glossy ธรรมดาโอเคอันนี้เป็น glossy ธรรมดานะครับซึ่งอย่างที่บอกคือมันสามารถปรับค่าปรับนู่นนี่นั่นได้นะครับซึ่งไอ้ถ้าเป็นพวกวัสดุพวกโลหะนะครับสมมติผมโยนพวกโลหะลงไปอย่างนี้นะครับในโลหะตรงนี้มันจะมีความมันวาวนะครับก็คือ roughness เนี่ยความหยาบและความมันวาวเนี่ยอยู่คือถ้าสมมติคุณดึงค่าของ roughness ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า roughness มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ roughness ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกดคลิกมันจะมี property can เดี๋ยวไหนเอ่ยจริงๆมันจะมีให้ปรับได้อยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างก็อันนี้เป็นพวกเมทัลลิกนะครับลองดูโอเครัฟเนี่ยอันนี้เราสามารถใส่ภาพเข้ามาได้ช่วยได้นะครับคือแต่ละอันมันก็จะมีค่าที่ไม่เหมือนกันนะครับค่าต่างๆของมันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเราสามารถปรับค่าต่างๆของมันได้นะครับแล้วทีนี้สมมติว่าเราอันนี้ผมใส่เป็นเมทัลไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราสมมติว่าเราอยากจะปรับภาพตรงนี้นะครับอยากจะใส่ภาพเข้ามานะครับลงไปที่ลาเบลตรงนี้นะครับคลิกที่ลาเบลเนี่ยนะครับแล้วผมอยากจะใส่ภาพอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับ place graphic เช่นผมมีภาพไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับภาพนี่ก็ได้อ่ะผมใส่ภาพตรงนี้เข้ามานะครับพอเรากด place แล้วเลือกภาพเนี่ยมันก็จะทำการวางลงไปให้เลยนะครับคือเราไม่ต้องไปนั่งwrap หรือdistort อะไรใน Photoshop คือในเนี้ยมันทำให้ของมันเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดตรงนี้ได้นะครับให้มันพอดีกับที่เราต้องการนะครับเราสามารถหมุนมันได้นะครับสามารถ select นี้แล้วก็หมุนได้หรือว่าเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็สามารถทำได้เราก็สามารถที่จะเลื่อนตรงเนี้ยนะครับมันจะทำการ wrap ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับคืออันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดมากนะครับผมขอลอง object นะครับผมอาจจะลอง object ชิ้นอื่นที่มันเห็นได้ชัดเจนที่เป็นเหลี่ยมเป็นกล่องหน่อยก็ได้นะครับอาจจะลองชิ้นนี้นะครับเราสามารถวางลงไป
นี้ก็จะเป็นกล่องนะครับซึ่งจะบอกว่าไอ้ตัวกล่องตัวเนี้ยมันก็จะเขาจะแยกไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับbottle lid เนี่ยผมจะเลือกทั้งหมดก่อนแล้วผมวางลงไปนะครับจะเลือก material พวกที่เป็นอะไรดีคาร์ดบ็อกซ์ตรงนี้ด้วยกันปึ๊บลงไปมันก็จะใส่เป็นเหมือนคาร์ดบ็อกซ์ตรงนี้ไม่ให้ผมนะครับแล้วผมเลือกตรงที่เป็น sleep นะครับแล้วผมไอ้ sleep ตรงเนี้ยนะครับผมอาจจะเลือก select ที่ material แล้วผม break link นะครับก็คือปรับพอ break link ปุ๊บมันจะทำการปรับแยกกันได้ซึ่งอันเนี้ยนะครับผมก็จะเอาผมปรับสีเป็นสีขาวธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มันจะมี technical parameter พวกอะไรพวกนี้อยู่อันนี้ไม่มีอะไรมั้งครับโอเคนี้ผมคลิกที่ตรงนี้นะครับคือคุณจะเลือกคลิกที่ไอ้ตรง sleep แล้วก็เลือก place graphic ตรงนี้ก็ได้นะครับกดคลิกตรงนี้หรือเข้าไป place action แล้วก็กด place graphic ก็ได้มันก็จะเด้งเข้ามาในนี้อยู่ดีนะครับไม่ว่าด้วยทำวิธีไหนสมมติผมมีภาพผมเอาภาพนี่เข้ามาปึ๊บนะครับมันก็จะทำการโหลดภาพนี้ขึ้นมาซึ่งเวลาเราเลื่อนภาพลงไปเนี่ยมันก็จะทำการรับให้เองโดยอัตโนมัติในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะบอกว่าโอเคเอามาประมาณนี้แล้วผมหมุนนะครับแบบนี้เอาผมหมุนมาแบบนี้เสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากให้สเกลมันใหญ่กว่านี้ทำแบบนี้ผมก็สามารถทำได้นะครับแบบนี้ก็จะได้ภาพที่มันแปะลงไปที่บนอ็อบเจกต์ชิ้นนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แหละนะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็นกล่องแพ็กเกจจิ้งของผมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับในการทำงานของมันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าได้รวมไปถึงถ้ารู้สึกว่ากราฟิกชิ้นเดียวมันไม่พอนะครับเราสามารถกดจาก decal เป็น fill ได้มันก็จะพยายามเติมตรงไปให้เต็มนะครับทั้งอันเลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ work อยู่เหมือนกันนะครับผมสามารถที่จะปรับแล้วก็เลื่อนได้มันจะพยายาม fill ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะรีพีทให้นะครับคือถ้าเราย่อมากมันก็จะรีพีทให้เรานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เราสามารถที่จะเอากราฟิกอันอื่นเข้ามาได้เช่นเดียวกันถ้าเช่นถ้าเรามีภาพกราฟิกอื่นๆที่เราอยากจะใส่เข้ามาเช่นผมมีภาพผู้หญิงคนนี้เข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนแปะภาพลงไปอีกเลเยอร์นึงนะครับเราสามารถเตรียมกราฟิกมาจากโปรแกรมอื่นๆได้เช่นจากโปรแกรม Illust Photoshop อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะแปะภาพลงไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ตัวกล่องแบบนี้ขึ้นมาง่ายมากนะครับคือไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานั่งราฟนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแปะลงไปทีเดียวได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ material แล้วก็การ place พวกกราฟิกต่างๆลงไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของไฟเรื่องของ lighting เรื่องของแสงนะครับเราสามารถที่จะจัดแสงได้นะครับในนี้คือเขาจะมี2ส่วนคือมี environment light กับ directional light นะครับ environment light เนี่ยโดยเบื้องต้นโปรแกรมจะทำการสร้างมาให้เราอยู่แล้วนะครับคือตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวภาพตัวนี้ให้เรานะครับคือพวกนี้มันจะใช้ภาพที่เป็น spherical panoramic นะครับถ้าเราเคยเห็นภาพพวกหนังพวกที่ถ้าคนทำงานทีเดียวจะคุ้นคำว่าภาพ HDRI อะไรเงี้ยครับเป็นภาพที่เขาถ่ายมา360องศาและเอาจอภาพตรงนั้นมาแปลงเป็นค่าแสงนะครับซึ่งมันสามารถหมุนได้นะครับมันสามารถหมุนรีเฟล็กหมุนอะไรแบบนี้ได้นะครับในโปรแกรม Photoshop เนี่ยเขามีเตรียมไว้ให้เราระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือไอ้โทษทีโปรแกรม Adobe Dimension เขาไม่เตรียมให้เราอะไรในระดับหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถเลือกที่เขามีตรงนี้หรือว่าเราจะโหลดมาเพิ่มก็ได้นะครับเช่นผมมีผมลองอันเนี้ยนะครับผมก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยมันก็จะทำการเปลี่ยนตรงนี้ไปให้เราสามารถที่จะโรเตทนะครับตรงนี้ได้รวมถึงสามารถปรับ intensity ความสว่างของมันนะครับได้ก็จะมีสีมีบรรยากาศตรงนั้นเข้ามานะครับแบบนี้นะครับถ้าคุณจะไม่ใช้คุณก็ปิดตาไปแค่นั้นเองมันก็จะเหมือนไม่มีแสงอยู่ในซีนนะครับทีนี้ผมปิดตาไปก่อนแล้วผมจะลองเล่นกับไฟตรงนี้ครับตรงนี้จะมีไฟพวกอันนี้มันจะมีไฟที่เขาเตรียมไว้ให้เราอยู่4แบบก็เป็นไฟ Circle Light เป็นไฟทรงกลมนะครับถ้าคุณกดคลิกตรงนี้นะครับมันจะเป็นการสร้างตัวไฟลักษณะทรงกลมขึ้นมานะครับแบบนี้เราสามารถที่จะกำหนด
จุดพอยท์ที่เราจะเอมได้สมมุติเรากดคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราจิ้มไปสักจุดหนึ่งมันจะทำการเอมโฟกัสของแสงเนี่ยไปที่จุดใดจุดหนึ่งในลักษณะแบบนี้ได้นะครับผมจะบอกว่าเอมมาที่ตรงนี้ให้มันเป็นแสงทอดแบบนี้เนี่ยผมจะลองปรับดูแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้เป็นเราสามารถเลือกอันนี้เป็นไฟแบบทรงกลมนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดไซส์ของไฟนะครับให้ใหญ่ขึ้นได้เล็กได้นะครับก็จะมีผลกับตัวของไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถปรับขอบให้มันสมูทขึ้นนะครับขอบของไฟให้มันสมูทกระจายแสงก็ได้เหมือนกันนะครับปรับความสูงปรับอะไรพวกนี้ได้หมดเลยแต่แค่มันจะไม่เห็นตัวไฟให้เห็นสักทีเดียวถ้าไม่ใช้ก็กด delete ไปนะครับส่วนตัวที่ผมชอบคือจะเป็นตัวที่ชื่อ T-point light นะครับเพราะมันจะทำการจัดไฟมาเลยทั้ง3อันแบบนี้ครับซึ่งไอ้3อันตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดตาไฟแต่ละดวงได้แล้วดูเช่นผมเปิด key light key light คือไฟหลักถ้าผมอยากจะให้ลักษณะของ key light ไฟหลักเนี่ยมันอยู่ทางด้านนี้นะครับแบบนี้นะครับความสูงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้ก็ได้ผมให้ key light เป็นด้านนี้นะครับแล้วผมลองเปิดฟิลไลท์นะครับหรืออาจจะปิดคีย์ไลท์ไปก่อนแล้วเปิดฟิลไลท์ขึ้นมาฟิลไลท์โดยส่วนมากเราจะจัดไว้ในด้านตรงข้ามกันวันนี้ถ้าใครเคยใช้ก็น่าจะพอเดาได้นะครับแบ็คไลท์นะครับก็คือไฟที่ยิงเข้ามาด้านหลังหรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกำหนดทิศทาง intensity ความสว่างของมันได้นะครับผมจะกดไฮลงมานิดนึงเพื่อให้มันขึ้นเป็นขอบไปเฉยอะไรแบบนี้นะครับนี่ถ้าผมเปิด3ตัวพร้อมกันเนี่ยมันก็จะได้แสงที่มันดูโอเคขึ้นอันนี้จะเป็นตัว T-point light ที่เขาเตรียมไว้ให้เราเลยนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับในการทำงานก็บางทีบางคนจะไปนั่งทำเองมันอาจจะวุ่นวายนะครับก็ถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปได้นะครับไฟพวกนี้ลบได้หมดนะครับแล้วก็square light เนี่ยไฟที่ผมใช้บ่อยก็คือเป็นไม่มีอะไรครับเป็นไฟประเภทไฟเหมือนไฟสตูดิโอของเราเฉยๆนะครับเราสามารถสร้างขึ้นมากี่ดวงก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมจะสร้างขึ้นมาแล้วก็กำหนดทิศทางของแสงอะไรแบบนี้นะครับผมสามารถปรับขนาดไซส์นะครับเพื่อให้มันถ้ายิ่งขนาดไซส์ยิ่งมากมันก็จะยิ่งซอฟต์ขึ้นนะครับแล้วก็ปรับ edge softness อะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็จะซอฟต์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเห็นผลต่อเมื่อถ้าเราลองกดคลิกตัว preview มันถึงจะเห็นผลของความซอฟต์ของมันนะครับคือถ้าเป็น edge softness เป็น0มันก็จะไม่มีการซอฟต์เท่าไหร่นะนะครับยิ่งถ้าเราปรับไซส์ลงมาเนี่ยไซส์ลงมาเยอะเนี่ยความซอฟต์มันก็จะน้อยลงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูหรือว่าจะเป็นแบบพระอาทิตย์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับรวมไปถึงเราอาจจะปรับตัวอันนี้ผมเปิด environment light เนี่ยแล้วก็ลดความสว่างมันลงนะครับซึ่งไอตัว environment light ตัวนี้เราก็สามารถเอาภาพเข้ามาได้นะครับเป็นภาพของเราเองถ้าเราอยากจะใช้นะครับคุณก็สามารถกดคลิกตรงนี้เพื่อเปิดภาพที่คุณอยากจะได้ก็ได้หรือควรจะโหลดภาพ HDRI เข้ามาก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะมีตัว HDRI เนี่ยนะครับสามารถโหลดอย่างอันนี้เป็นเว็บที่ผมจะใช้บ่อยคือ HDRI Heaven เขาก็จะมี HDRI ให้โหลดได้ฟรีนะครับก็คือสามารถโหลดพวกนี้มาได้ฟรีทั้งหมดเลยเอามาใช้ได้นะครับก็โดยส่วนมากผมแนะนำว่าขนาดแค่ไซส์ 1K หรือ 2K ก็เกินพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเอามาให้หนักขนาดนี้ก็ได้นะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไซส์ 19K ซึ่งมัน500กว่าเมกก็ได้ใช้แค่ 1K ก็พอแล้วนะครับก็พอโหลดมาเสร็จเนี่ยคุณก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วกด Open ตรงนี้ ตอน Open เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่นะครับถ้าคุณโหลดมาเป็น .hdr หรือ .esr ก็เลือกเป็น hdr imageนะครับมันก็จะมีไฟล์ .hdi ตรงนี้มาให้นี่ผมไม่เดี๋ยวผมไปที่โฟลเดอร์ที่ผมโหลดไปมันก็จะมี .ตัวนี้ขึ้นมาให้เนี่ยครับมันก็จะเป็นภาพตรงนี้เข้ามาให้หรือว่าถ้าคุณมีไฟล์เป็นพวก .jpeg png คุณก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วค่อยหาภาพที่เราจะใช้นะครับฟังก์ชันอีกอย่างนึงของตัวพวกนี้นะครับก็คือว่านอกจากเราจัด environment light จัดไฟได้ในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใส่ background เข้าไปได้นะครับใน background ตรงนี้เนี่ยโดยปกติถ้าเราคลิกตรงนี้ออกมานะครับ
มันจะมีกริดให้อยู่นะครับถ้าคุณไม่ใช้กริดก็ติ๊กออกไปนะครับแล้วถ้าเราเลือกที่ environment เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกสีของ background ได้นะครับแบบนี้คุณอาจจะอยากได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะเอาเป็นภาพเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้เขาก็จะมีภาพที่เตรียมไว้ให้เราเช่นก็จะมีภาพ table ตรงนี้ถ้ากดคลิกมันก็จะมาแบบนี้แต่ว่าเราจะเห็นว่า perspective มันไม่ตรงนะครับฟังก์ชันที่ผมชอบมากของ dimension คือฟังก์ชันชื่อว่า match image นะครับเราสามารถกดคลิกmatch image ตรงนี้มันจะทำการ matching ทั้ง perspective ทั้งแสงทั้งอะไรให้นะครับก็กดโอเคปุ๊บทีหนึ่งจะเห็นว่ามันก็จะพยายาม matching กล่องเนี้ยไปลงที่ perspective ตรงนี้ให้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเราลองดูผลของการ render ดูเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่ามันก็จะไปอยู่เหมือนอยู่ในที่ตรงนั้นจริงๆขึ้นมานะครับก็เราสามารถที่จะปรับ rotation ของแสงของทิศทางของแสงที่มีในนี้ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับนะปรับ intensity ของแสงก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่โดยพอ match แล้วมันจะส่วนมากมันก็จะโอเคละในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าจะใช้ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวนี้เลยก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็หมุนองศาเอานะครับนะครับหรือว่าเป็นดอทอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ขำๆให้ดูนะครับก็อันนี้ลองไปเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็เราสามารถปรับพวก environment ภาพต่างๆตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับแต่ว่าคุณสามารถเอาภาพเข้ามาเองได้นะครับก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วเลือกภาพนะครับเลือกภาพอะไรเข้ามาก็ได้นะครับสมมติว่าผมมีภาพของผมอยู่ผมมีภาพอะไรดีมีภาพนี้ของภาพนี้เข้ามาซึ่งในภาพนี้เนี่ยมันจะมี crop to fit นะครับกับ scale to fit นะครับคือถ้าภาพของเราเนี่ยมันไม่ได้ขนาดที่มันพอดีกับตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ลงล็อกตามขนาดที่เราเซตไว้นะครับมันมีให้เลือกหลายแบบมี scale to fit มี crop to fit นะครับถ้า crop to fit เนี่ยมันจะพยายามเอาตามขนาดภาพจริงๆนะครับแต่ถ้า scale to fit เนี่ยมันจะพยายามตามขนาดนี้ขนาดของตัว document ที่เราเซตไว้นะครับก็อันนี้ก็ลองเลือกได้ original size นะครับก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันจะพยายามปรับ ratio ให้ตรงแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้ผม1080ปุ๊บอ่ะโอเคผมก็อาจจะลองจัดมุมดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะคลิกตรง element ตัวนี้นะครับคลิกนี้แล้วก็เลือก match image อีกรอบหนึ่งก็ได้แต่บางทีเล่นอย่างภาพนี้มันอาจจะหา perspective ไม่เจอก็ได้นะแต่ในนี้ถ้ามันเจอมันก็จะโอเคนะครับก็จะได้มาแบบนี้อันนี้ก็จะเห็นว่าทิศมันก็จะพยายามมองทิศทางแสงมาให้เราอะไรแบบนี้นะครับจะพยายามวางให้แต่มันจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ลองดูได้นะครับก็เราสามารถเลือกภาพเข้ามาได้หลายอันนะครับว่าอยากจะใช้ภาพไหนเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับผมจะลองทำนี้นะครับก็ถ้า crop to fit เนี่ยมันก็จะพยายาม crop ตามมุมนี้ให้นะครับผมอาจจะลองเลือกภาพอื่นดูเช่นทำนี้นะครับเนี่ยนะครับ crop to fit แบบเนี้ยนะครับก็อันนี้ผมจะลองดูให้ match image ดูซึ่งผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะ match camera perspective ได้ไหมนะครับผมจะลองติ๊กไว้ก่อนมันก็จะพยายามแมทช์ให้ผมโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับกับแมทช์ค่าแสงต่างๆให้ด้วยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% ก็ได้นะครับเราอาจจะต้องลองดูเราจะลองโรเตทแสงดูว่าเนี่ยแสงที่ถูกต้องมันน่าจะประมาณทิศทางแบบนี้จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับจะประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเลยก็ต้องลองปรับดูแต่ว่าฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่บางทีถ้าได้ภาพที่ค่อนข้างดูโอเคมันก็จะช่วยปรับเปอร์สเปกทีฟให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปหมุนนะครับจริงๆคุณจะหมุนเองก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะแมทช์เอาก็ได้นะครับโอเคมันก็จะได้มาแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในส่วนของไลติ้งนะครับทีนี้ในเรื่องของมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราโอเคกับมุมนี้แล้วนะครับเราอยากจะบุ๊กมาร์กกำหนดตำแหน่งล็อกกล้องตรงนี้ไว้แล้วก็สามารถกดที่คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วเลือกที่เครื่องหมายบวกมันจะเป็นการสร้างบุ๊กมาร์คขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งถ้าบางทีแล้วคุณขยับไปมั่วซั่วมากแบบผมทำเนี่ยนะครับอย่างเงี้ย
ล้วคุณแบบเอ้ยอยากจะกลับไปมุมเดิมก็แค่กดคลิกตรงนี้มันก็จะเด้งกลับมาที่มุมเดิมให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่เป็นฟังก์ชันที่หรือว่าจะกด frame select อย่างนี้นะครับมันก็จะพยายามครอปมาตามที่ตัว object มีอยู่นะครับแต่สมมติผมก็จะเซตมุมเอานะครับแบบนี้ทีนี้เราก็พูดถึงน่าจะเกือบทั้งหมดแล้วนะครับของAdobe Dimension ใน basic ของมันนะครับถ้าสมมติว่าสมมตินะฮะผมไม่เอาเป็นภาพเลยนะครับเป็นสีเลยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับก็จะเป็นสีมาแบบนี้นะครับหรือเป็นภาพก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพร้อมแล้วเราจะเอาไปเรนเดอร์ละนะครับเราก็สามารถกดที่เรนเดอร์ตัวนี้นะครับและในขั้นตอนของการเรนเดอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างในการทำงานเช่นเราอยากจะเรนเดอร์ในมุมไหนผมก็จะบอกว่าผมเลือกที่วิว1เรนเดอร์ภาพผมวิว1เท่านั้นให้เลือกได้หรือจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับชื่อไฟล์ชื่ออะไรถ้าเราเซตโปรเจกต์ไว้นะครับมันจะเป็นนามชื่อโปรเจกต์แต่ถ้าไม่เซตเนี่ยมันก็จะเป็น Untitled นะครับ Quality คือQuality ที่ได้จากการเรนเดอร์นะครับคือถ้าเป็น Low ก็จะเป็น Quality ที่ต่ำหน่อยแต่เรนเดอร์เร็วนะครับถ้าเป็น Medium ก็ Quality ปานกลางเรนเดอร์ช้าขึ้นมานิดนึงถ้าเป็น High มันก็จะช้าเลยแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยพวกมันก็จะ Quality ดีกว่าคือ Noise มันจะไม่ค่อยมีน้อยพวกเป็นเม็ดๆๆตรงเงาเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับก็กำหนดว่าเราอยากจะเซฟเป็นไฟล์อะไรได้นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น PSD ก็จะมีให้เลือก2แบบเป็น16บิตและ32บิตผมก็เลือกเป็น16บิตแล้วก็เป็น PNG ด้วยนะครับสามารถกดเรนเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะทำการเรนเดอร์ตัวนี้ออกไปให้เรานะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์ตัวนี้ออกไปให้นะครับพร้อมกับภาพตัวนี้เลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า status มันจะเขียนว่า estimating คือการประเมินอยู่ว่าอันนี้มันจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยพอมันประเมินเสร็จเนี่ยมันก็จะทำการเรนเดอร์นะครับการเรนเดอร์นี่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนนะครับว่าเครื่องของแต่ละคนเนี่ยจะเรนเดอร์ได้เร็วมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เราก็จะต้องปรับค่าควอลิตี้ของแต่ละคนให้ตรงกับเครื่องของตัวเองด้วยนะครับบางทีแล้วเครื่องเราเก่ามากเราเรนเดอร์เนี่ยมาแบบโอ้โหไฮควอลิตี้เลยมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปไม่พอดีกับช่วงเวลาที่ต้องส่งตัวงานเดดไลน์อะไรเงี้ยนะครับก็ลองปรับดูได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันเรนเดอร์ 100% ละนะครับโอเคมันก็จะเรนเดอร์มาเสร็จแบบนี้นะครับซึ่งพอมันเรนเดอร์มาเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่า your render has finished and saved มันจะถูกเซฟแล้ว finish เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภาพตรงนี้คือเรนเดอร์สเตตัสก็บอกว่าใช้เวลา40วิในการเรนเดอร์นะนะครับเราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วกด edit in photoshop คือมันจะเปิดไฟล์ Photoshop ตรงนี้ขึ้นมาเลยคือถ้าเราเซฟตรงนี้เป็น Photoshop เนี่ยนะครับกด Edit ใน Photoshop มันก็จะเด้งเข้าไฟล์เนี่ยไปเลยหรือว่ากดโชว์ในโฟลเดอร์นะครับถ้ากดโชว์ในโฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะโชว์มาที่หน้าเดสก์ท็อปของผมคือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ PNG ของผมแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่า Quality ที่ได้มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ดูโอเคเลยล่ะนะครับหรือเราจะลองกดตัวที่เป็น CG Test ตรงนี้นะครับถ้าเราดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับที่ไฟล์หรือกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วเลือก Edit in Photoshop มันจะทำการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับที่ไฟล์ตรงนั้นเลยนะครับข้อดีของมันคือว่ามันจะทำการแยกเลเยอร์ออกมาให้เราได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับคือไปทำงานต่อง่ายเรียกว่างานแล้วกันนะครับคือไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งไดคัทหรืออะไรเลยนะครับเขาจะแยกเรนเดอร์มาให้เราแบบเรียบร้อยเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับนี่คือเป็นเรนเดอร์มีสีนะครับแล้วก็มีตัวเรนเดอร์ตัวนี้มาให้เรานะครับแล้วก็มีตัวฉากด้านหลังแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแยกฉากแยกอะไรออกมาได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เอาไปใส่text ใส่อะไรต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็อันนี้จะเป็น additional layer ก็คือเป็น layer ที่เขาแยก IE mask มาให้เรานะครับตามแต่ละอย่างเช่นมี object กี่ชิ้นแล้วฮะแล้วก็จะมีตัว depth information อันนี้เดี๋ยวเราไว้พูดคุยกันทีหลังในส่วนของการใช้งานพวกตัว depth information นี้เอาไปทำพวกความชัดลึกชัดตื้นอะไรแบบนั้นนะครับโอเคเนาะก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานโดยเบสิกทั่วไปของโปรแกรม Adobe Dimension นะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะมองเห็นภาพรวมของการใช้งานของตัวโปรแกรม Dimension นะครับจริงๆแล้วมันถูกทำมาใช้กับพวกที่งานที่เป็นแพ็คเกจจิ้งด้วยความที่ว่ามันมีทุกอย่างเตรียมพร้อมไปให้เกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับเราแค่ต้องใช้มันให้ถูกแค่นั้นเองนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมก็
ไม่ค่อยได้ใช้เป็นรูปภาพอะไรก็จะเรนเดอร์เป็นขาวๆฉากหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ละคนว่าจะใช้ยังไงมากกว่านะครับโอเคอันนี้ก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับต้องว่าจะลองใส่ไฟใส่อะไรลงไปเนี่ยนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับ